างแอบแทงข้างหลังสนับสนุนโดยศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลธนบุรีจักรยาน LA สไตล์การตกแต่งบ้านนี่จะเรียกว่าเป็นอะไรดีเนี่ยคุณหนุ่มเป็นเหมือนสตูดิโอนะเป็นสตูดิโอไม้สระว่ายน้ำมีด้วยอ้าวสระว่ายน้ำข้างหน้าอยู่ข้างหน้ามีสระว่ายน้ำด้วยสระยาวๆทำไมถึงไม่ทำเป็นสระใหญ่ๆเลยเป็นสระยาวๆพูดจริงๆก็อยู่ในงานดีไซน์ของเขาอะค่ะขอขึ้นไปดูข้างบนหน่อยได้ไหมฮะอะไรคะอยากไปดูสิห้องผู้ชายชวนขึ้นห้องนอนป้าไปชวนขึ้นห้องนอนขึ้นไปเดี๋ยวคุณอาร์ตมีอะไรให้ให้จริงๆหรอให้จริงๆให้เลยหรอให้เลยเอาไม่ใช่พี่กำลังอยากได้จักรยานอยู่พอดีถามแล้วดีเนาะอยากได้จักรยานไบซ์คูลขอบคุณค่ะแล้วก็ชุดเครื่องนอนโตโต้ครับขอบคุณค่ะรอเลยนะคะขอบคุณค่ะฮะโอเคงั้นเดี๋ยวขอขึ้นไปดูไปได้ค่ะโอ้ยเชื่ออะไรกับโอ้โหโอเคอะไรกันเกิดเมย์ประจำบ้านนี้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีเก๋อีเก๋นายจะบอกว่าเรียกนะเก๋แล้วไงใครมาที่พี่ปุ้ยพี่ปุ้ยเขาชอบแบบเขาชอบน้องแพรพี่ปุ้ยทำมาสักพักแล้วจะไม่รู้จะพี่ปุ้ยได้ไหมพี่ปุ้ยชอบใครเหรออ้าวก็ไม่ได้สั่งดิมันเป็นเมย์ delivery เหรอคะอยู่กับพี่ปุ้ยเลยเนอะอยู่กับพี่ปุ้ยปุ้ยจะไปดูห้องนอนใช่ไหมคะไม่ต้องรอคอยเก๋พาพี่ไปเองนะคะเรื่องห้องนอนเก๋ถนัดนี่คือแคนเซิลทุกคิวมาเพื่อปุ๊กเลยนะจริงจากมาจากเกาะจากมาเลเซียมาเลเซียค่ะโอเคเดี๋ยวขึ้นข้างบนไปดูห้องนอนไปดูห้องนอนไปปุ๊กเลยมาอยู่ที่นี่ใช่ค่ะไปค่ะไปค่ะเด็กๆเล่นกับหมาไปก่อนนะลูกมาลูกมานี่ก็ช่วยส่งห้องนอนห้องนอนเนี่ยเหมือนดิฉันเนี่ยก็ดีไซน์ว่าเหมือน private นิดนึงไม่ได้พูดที่สวยงามหรอกคือตอนนั้นพอดีปูมันแพงอะค่ะไม่ได้ฉาบไม่หมดก็เลยทำเป็นแค่นี้ห้องสมุดให้ถ่ายห้องสมุดถึงห้องนอนโอเคไหนไปดูสิเดินนี่ห้องสมุดใครอ่านหนังสือเนี่ยก็ชอบจริงๆเลยคนที่ชอบหนังสือจริงๆตอนนั้นก็คือพี่บุ้ยค่ะแต่ทุกคนอ่านกันก็คือพี่บุ้ยเป็นคนที่เควสว่าต้องวันสมุดได้เยอะวันหนังสือได้เยอะคือตุ๊กเนี่ยเขาชอบอ่านหนังสือนิทานให้ลูกค่ะแหมให้ของดีลองชอบหนังสือเราที่คุณบ๊วยอ่านจริงๆเหรออ่านเป็นคนอ่านหนังสือตลอดเวลาเนี่ยนะของคุณวินเรวาลินก็มีคนเล่มของคุณตันดายุก็จะมีเยอะนะแต่ชอบอ่านหนังสือชอบเนี่ยก็จะเป็นหนังสือต่างๆส่วนแบบก็มีหลายมีหนังสือปรัชญาหนังสืออ่านเล่นหนังสือสุขภาพหนังสือนิยายมีทุกอย่างเลยค่ะเออมันเราถึงไม่จัดให้มันเป็นแบบเป็นที่เป็นทางเราก็จะจัดเขาตั้งใจอันนี้เป็นอาร์ตค่ะพี่หนุ่มเป็นอาร์ตไม่สวยหรอสวยเลยล่ะเขาตั้งใจให้ไม่มีระเบียบเขาต้องไม่เป็นระเบียบใช่ไหมใช่จะได้รู้สึกว่าเราแต่ต้องไม่ลกขนาดนี้นะนี่คือเริ่มลกแล้วเดี๋ยวต้องจัดเองแต่ว่ามันก็ประมาณนี้ค่ะคือการแบบอะไรเขาเรียกอะไรเขาต้องคอนทราสต์กันแบบว่าไม่ต้องตรงค่ะคือจะไปจับคู่ไม่ได้ค่ะจริงก็เป็นเรื่องจริงเหรอสวยปะล่ะก็สวยปะล่ะถ้ารู้สึกว่าสวยก็จริงสวยปะล่ะเสือไปแล้วพี่หนุ่มบอกพี่หนุ่มไม่เก็ตไม่เก็ตอ๋ออ้อมตัวมาถ่ายเดี๋ยวไปดูเตียงนอนที่แบบว่าราคาเท่ารถยนต์นี่ค่ะอ๋อแอไม่เพิ่งเข้าใจว่าไม่เห็นรถไม่ค่อยเห็นบ้านใครมีหนังสือเยอะอย่างนี้ใช่ใช่โอ้โหนี่ค่ะคือเฉพาะเตียงก็คุณผู้ชมคะอยากจะประกาศเป็นทางการว่าตอนนี้คุณตุ๊กนอนคนเดียวเลยค่ะเรายินดีต้อนรับคุณที่จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณตุ๊กนะคะนั่งนั่งไงเดี๋ยวเห็นเลยไม่ชัดนะคะค่ะค่ะนะคะคือที่นี่เขาจะเน้นปรับเสียงแสงไลท์ติ้งยังไงเป็นวันเดอร์วูแมนมากนี่เขาจะเน้นโฟมคือทุกอย่างจะเป็นของวินเทจแอนทีคมีราคาที่เก็บไม่เข้าใจอะค่ะเห็นกุ้ยตัวนั้นอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจว่าตุ๊กซื้อมาทำไมเท่าไหร่ตัวนั้นเท่าไหร่ใช่เท่าไหร่คงไฟทุกอย่างนะแล้วก็ลอเรนแบบที่ไปแล้วลอเรนน่ะแล้วลอเรนรู้เลยใช่ไหมเห็นมากยังไม่หมดนะคะปกติผิงทั่วไปเวลากลับมาบ้านสังเกตในห้องเธอจะโล่งมากคุณก็จะแบบว่าแชทเชิญออนไลน์เล่น iPad เล่นโปรแกรมตุ๊กมีอดิเรกที่สำคัญกว่านั้นค่ะคือพับผ้าพับผ้าจากทุกเสื้อผ้าที่เรียนได้มีโอกาสซักผ้าเอามากองชื่นชมแล้วก็พับผ้าไปดูว่าจะพับผ้ากันไหมคะว่าร้านเสื้อผ้าตามห้างเนี่ยไอ้กับผู้บัตรขึ้นอัพไม่ยังอายนะคะเดี๋ยวมาดูนะคะเดี๋ยวมาดูค่ะนางเรียนตามสีค่ะผู้ไปเป็นสีโทนแบบสีร้อนสีเย็นไปดูเรื่องจริงสีเย็นด้วยเหรอใช่ค่ะไปดูพม่านะคะดูสิคะดูชิ้นก็จะดูทำไมไม่ทำเป็นห้องวะนี่การพม่าทำไมทุกอย่างเห็นดูเขาเรียนตามสีดูเสื้อผ้าไม่มันจะได้ห่างอ่ะมันไม่ใช่เรื่องความเป็นระเบียบคือมันก็เปิดโต๊ะเก้าอี้ที่เราจัดเป็นระเบียบมันก็เหมือนกันบ้างคือเก๋เคยไปนอนบ้านเขาตอนดึกๆกันนะคะเก๋ที่เซฟชุกชักช่วยเก๋เอ๊ะแพลวก็หลับอยู่ค่ะไอ้ปูก็หลับทำอะไรไอ้ตุ๊กลุกขึ้นมาจัดผ้าจัดไม่พอโทษนะคะคุณผู้ชมผ้าเนี่ยนะคะดูแขนเสื้อนะเขาต้องวาดเป็นอย่างนี้อันนั้นตอนเสื้อผู้ชายหรือจะเป็นแขนสั้นนะคะต้องพับเป็นทางเดียวกันอย่างนี้คือเสื้อผ้าทำไมต้องปุยไก่เยอะแยะ
คือเสื้อผ้าตุ๊กเป็นเสื้อผ้าแนวอาร์ตอีกเช่นกันนะตุ๊กไม่มีแฟนใหม่หรอเก๋ว่าไม่หาแฟนใหม่ให้เขาหรอมีคนมาจีบเยอะมากเลยเอาจริงจริงอย่าแอปอย่าแอปนะอย่าแอปนะจริงๆคือมีคนมาจีบจริงเหรอจริงจังเลยแต่ผ่านด่านเก๋หน่อยเขาก็เลิกไม่ได้เลยใช่ค่ะจะเก๋หน่อยก็ต้องเลิกอ่ะนั่นไงคือเก๋คือใครมาชอบพี่เก๋จะไม่เก๋เขาจะไม่ต้องไปนะเก๋แค่คนเดียวไม่ใช่คือเก๋ไม่อยากให้เพื่อนเสียใจคือเพื่อนเขาเป็นคนสะอาดใช่ปะคะชีวิตนี้เขามีแฟนมาคนเดียวแล้วก็แต่งงานเลยพี่บัวคนที่สองก็ไม่มีใครเข้ารอบเลยเหรอไม่ใช่กำลังดูอยู่ค่ะกำลังดูอยู่เก๋จะแก้แทนเนาะต้องไม่ดูอยู่นี่คือตุ๊กดูนะไม่ได้เก๋ดูนะไม่ใช่เก๋แล้วตัวเองเอารอดได้ยังเรื่องความรักอ่ะเก๋ก็เรื่อยๆไงแล้วก็สวีทมากเดี๋ยวเทปหน้าอัดเก๋เลยขอไปเขาไม่ใช่ขอไปเล่าเถอะไอ้แม่เรื่อยๆนี่สวีทมากมันจะสวีทกับทุกคนนั่นแหละช่วงแรกอ่ะนี่สามปีแล้วจะ4ปีแล้วไปแอนนิวเซอรี่ครบรอบวันที่เกาะที่มาเลเซียเพิ่งกลับมาเมื่อกี้อันนี้ไม่ออกอันนี้ไม่ออกอากาศได้ไหมคะคุณตุ้มคะจริงแล้วที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่เอาออกจะก็ไม่เห็นไม่ได้เป็นแอนนิวเซอรี่นะคะแฟนเซอร์ไพรส์ค่ะหลอกให้ไปแล้วเขาทุกอย่างคือจัดเอาไว้เพื่อเขาเป็นล่องเรือยอชพี่หนูก็ทำพี่หนูก็ทำพี่เมย์ไม่ทำไปดูห้องน้ำดีกว่าไปดูห้องน้ำที่ยาที่ไปดูห้องน้ำก่อนเพิ่งเอาบ้านจะไปจะเดินมาจะไปลมอยู่แล้วเนี่ยมาดูห้องน้ำตุ๊กอยากพรีเซนต์อ่างอาบน้ำตุ๊กมากค่ะอ่างอาบน้ำขึ้นมาจากอ่างอาบน้ำนั่งเรือมาจากอังกฤษนะคะเชิญนิดนึงได้ไหมคะอ่างอาบน้ำเก็บบอกตุ๊กอ่ะไปไฟตกมาฉันดูตายไหมนี่เป็นดีไซน์ของเขาใช่ไหมเป็นเซ็ตเซชั่นแต่ว่านี่ตั้งแต่ทุกมีลูกที่บอกแล้วทุกอย่างเนี่ยทุกคนก็เสียสละให้ลูกก่อนแต่ก่อนเขาจะมีเซ็ตเซ็ตเทียนเทินสวยงามอย่างนี้นะแต่ตอนนี้เขาจะมีเป็นของน่ารักๆอย่างเห็นไหมคะชีวิตเรามันต้องเปลี่ยนไปนี่เธอบอกว่าทุกคนทำหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตเขาแล้วคือการเป็นแม่ถามว่าตุ๊กทำไมตรงนี้ต้องมีอย่างนี้ก็คือเวลาเราอาบคือเวลาเราช่องแสงนะจ๊ะนั่งทำธุระนะคะเพราะว่าความเงียบๆความว่างเปล่าสีขาวๆคือหนูว่าเคยซื้อภาพวาดที่ดีมากเขาเลยนะคะพี่หนูเกิดรู้ว่าเขาชอบงานอาร์ตสั่งอย่างดีเลยเป็นศิลปินระดับโลกไม่บ้านเรากำแพงไม่เน้นเราต้องเป็นกำแพงเนียนๆอุ้ยตายต้องเข้าใจเขานะต้องเข้าใจเขาต้องเข้าใจเขาโอเคนะฮะวันนี้ขอบคุณนะฮะขอบคุณคุณเก๋นะฮะขอบคุณนะขอบคุณขอบคุณเจ้าของบ้านคุณตุ๊กครับขอบคุณที่มาค่ะวันนี้ไว้มาอีกภูมิเอาละพูดเร็ววันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกับรายการตีท้ายครัวนะบ่ายโมง45วันอาทิตย์อย่างนี้สวัสดีค่ะฉันอาบน้ำอยู่ดีก็ได้ยินเสียงประตูเอ๊ะเสียงอะไรแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไม่ได้มองเพราะอาบน้ำฝนอยู่แพลวเดินมาใต้ฝักบัวแพลวครับแพลวคะยี่เคค่ะไม่ต้องห่วงค่ะแพลวไม่ถือถามจะทำไหมว่าอีถือไหมไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะไล่ทีก็แบบต้องปิดหน้าปิดเพราะว่าเรามีคอนเซ็ปต์ของผมว่าอยากจะขายเสียงเพลงไม่อยากขายหน้าตาอะไรแบบนี้